ดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านนะครับที่มาชมแหมวันนี้มาดูรถในตำนานนะครับชมยากนะครับสไตล์รูปแบบแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นเลยครับนี่ก็เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเห็นของต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ในก็จะสไตล์นะเทคเหมือนเทคเตอร์นะใบมีดเกย์ว่าเป็นล้อยางนะสไตล์รถตักนะครับรหัสของแกก็คือ814นะครับจากปี90ว่า80นะครับรถนี้โอ้หนามากเลยนะครับใบดันแกโอ้โหดูนะเกือบเท่าไหร่นั้นประมาณศอกครึ่งศอกได้นะคุณดำหมดเลยนะครับรถที่ว่างๆครับเอามาช่วยเร่งงานนะครับดันตรงแกก็จะสไตล์930นะครับรถตักล้อยางครับตรงด้านหลังครับพาจีนนะวันนั้นก็เอามาวิ่งอยู่เหมือนกันนะคลิปก่อนโอ้โหเหล็กหนามากเลยดูแกกระทบกันนะมาวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ก่อนก็คู่กับ390นะฮิโดแม็กตอนนั้นครับแกมาตักคันใหญ่เหมือนกันนะมาช่วยวิ่งครับเร่งงานก็เร็วอยู่เหมือนกันครับตักทีได้ทีละเยอะนะครับบุ้งกี่โอเคเดี๋ยวมาต่ออีกสักนิดนึงมาฟังมาดูนะครับลีลาตายกันใช้งานนะครับแรงอยู่เหมือนกันนะนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะยอดเยี่ยมอยู่ดันข้างหนึ่งหมดเลยนะครับรอบเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมที่แมคโครตักกันนะครับวัดตักกันกี่คัน
ะจริงๆครับแหมรถแปลกๆนี่มีให้ชมตลอดเลยไม่รู้มีรถอะไรอีกนะที่แปลกๆของแกที่ผมยังไม่เห็นนะผมไม่เคยเจอหน้าตาแบบไหนโอ้มาต่อยสักนิดนึงแหมพี่ก็คุยกับโชเฟอร์อยู่นะเมื่อกี้ชื่อลุงยมครับลุงยมมาจากนู่นเลยสงขลาราชภูมิครับมาทำงานยะลานี่นะครับไปอยู่กันนี่ยะลานะครับธรรมดาเหมือนกันนะครับประสบการณ์แกลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับตรงนี้แกก็คือผมกลบนะครับเศษต้นปาล์มครับเหมือนชมกันอีกครับถ้าอยากชมกันนี้นะครับกับลุงโยมครับ